เต้ภูริศที่ร่มพักดีโผล่กลางไอจีอุ๊งอิงแททองทานหลังคลอดลูกชายให้ตระกูลชินวัตรท่ามกลางเสียงยินดีมากมายก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีหลังอุ๊งอิงแททองทานชินวัตรหรือลูกสาวของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้คลอดลูกชายน้องทาสิงเด็กชายพฤทาสิงสุขสวัสดิ์แล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยทางด้านอุ๊งอิงแททองทานเผยภาพแรกของลูกชายและสามีปอปิดกสุขสวัสดิ์พร้อมกับได้ระบุข้อความว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพฤทาสิงสุขสวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อทาสิงครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้คุณแม่รอแข็งแรงก่อนจะไปพบพี่พี่สื่อมวลชนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาบีทาซินเครื่องหมายสี่เหลี่ยม MMDP's Baby Boy ซึ่งก็มีทางด้านคนดังเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายรวมถึงทางด้านเต้ภูริศพิรมภักดีทายาทสิงห์โผล่กลางไอจีร่วมแสดงความยินดีอุ๊งอิงแททองทานโดยทางด้านเต้ภูริศได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่า Congratulations นาจา